หนองคายสถานการณ์ก็ยังคงหนักอยู่เหมือนกันเมื่อวานจำกันได้ไหมฮะที่บริเวณพระธาตุล่าหนองใช่ไหมตรงจุดนั้นอยู่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานนี้เกิดสถานการณ์ระทึกเกิดขึ้นช่วงกลางดึกแล้วเขาบอกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่มีการประกาศบอกให้เตรียมรับมือเลยเพราะว่าแบรีเออร์กระสอบทรายที่มีการไปกั้นเอาไว้บริเวณพระธาตุล่าหนองเนี่ยตรงจุดนั้นมันเกิดแตกแล้วก็พังลงมาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนที่เรารายงานสดเนี่ยจนถึงประมาณสัก 3-4 ทุ่มตอนนั้นเองเนี่ยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาช่วงเวลาประมาณสัก 3:31 นาทีฮะตรงจุดนี้ดันมีกระสอบทรายพังทลายลงมาอีกลักษณะก็คือเขาบอกเป็นผนังถุงกระสอบทรายกั้นแม่น้ำโขงชุมชนริมโขงแถววัดพระธาตุล่าหนองตรงจุดนี้เกิดพังลงมาทำให้พื้นที่ในพื้นที่เมืองของหนองคายเองเนี่ยประสบปัญหาก็คือมวลน้ำทะลักเข้าในพื้นที่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นสถานการณ์เมื่อคืนนี้ลองดูบรรยากาศกันนะฮะถ้าจำกันได้ช่วง 6 โมงครึ่งแล้วก็ 2 ทุ่มมันก็จะมีคลิปเหตุการณ์ตอนนั้นเขาก็ถ่ายเอาไว้ทะลักแบบนี้จนกระทั่งชาวบ้านที่ติดตามข่าวเขาต้องเข้าไปปิดผนังเข้าไปช่วยตื่นกันกลางดึกเลยแล้วก็ไปก่อกระสอบทรายเอามาอุดเอาไว้เพื่อป้องกันนะเขาบอกบ้านยังไม่ท่วมแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้คนไม่ได้ถูกมั้ยอันนี้แตกแล้วนะครับแตกรอบ2ก็มุมนั้นแตกยังไม่เสร็จดีนะครับมาแล้วก็มามุมนี้แตกต่อเลยนะครับคุณผู้ชมฮะทำให้สถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้เปิดภาพมุมสูงควบคู่กันไปหน่อยฮะหลังจากที่น้ำโขงสูงขึ้นแล้วก็ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมเห็นบอกว่าระดับน้ำเองเนี่ยมีแนวโน้มก็คือสูงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแต่ถามว่ามากหรือเปล่าเขาบอกประมาณสัก20เซนติเมตรและคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ในเมืองคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมดูสิฮะถนนตรงจุดนี้ก็คือถนนประจักษ์ชัยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเป็นถนนประจักษ์ศิลปาคมค่ะเนี่ยฮะกลายเป็นแม่น้ำไปหมดเลยจุดนี้เองเนี่ยรถสูงเนี่ยถึงจะวิ่งได้และดูฮะปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันพื้นที่เศรษฐกิจไปหมดเลยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่กลับไปอีกหนึ่งรอบก็คือที่โรงพยาบาลรวมแพทย์เมื่อวานที่เราลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่เขาบอกน้ำมันยังไม่เข้าปริ่มๆอยู่บันไดขั้นสุดท้ายดูภาพวันนี้ฮะตอนเราเข้าไปสำรวจด้านในโรงพยาบาลรวมแพทย์ปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกว่าน้ำนี่ฮะเข้าแล้วถูกไหมใช่ค่ะคือเข้าไปแล้วแล้วก็ทำให้อุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์บางส่วนเสียหายนะคะรวมถึงค่ะได้มีการอพยพค่ะผู้ป่วยเนี่ยออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นผู้ป่วยบางคนที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ก็กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคุณสนธยาฮะเขาพาเราไปดูบรรยากาศรอบๆโรงพยาบาลรวมถึงด้านในจะเห็นบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักมากขึ้นไอ้พวกของต่างๆผู้ป่วยตอนนี้ย้ายออกแล้วแต่ของที่เป็นพวกเครื่องมือการแพทย์บางส่วนย้ายได้บางส่วนย้ายไม่ทันฟังเสียงของเจ้าหน้าที่นะฮะคุณสนธยาดินามเสนาผมเห็นขั้นสุดท้ายของโรงพยาบาลน้ำยังไม่มีครับถนนเส้นนี้วันนี้ผมมาเห็นก็ตื่นตามกันครับว่าไม่คิดว่ามันจะมากมายขนาดนี้ครับไม่ทันได้ตั้งตัวครับแล้วในส่วนความเสียหายที่ด้านในโรงพยาบาลโดยแต่ละแผนกไม่เท่ากันครับความเสียหายครับผมแต่แผนกที่เคลื่อนย้ายไม่ทันที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่มากเนี่ยคงจะต้องปล่อยไปครับค่ะเบื้องต้นแล้วค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยครับครับผมต้องให้ช่างทางบริษัทมาประเมินด้วยครับเพราะเครื่องมือแพทย์แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีแต่ละบริษัทแต่ละเครื่องมือแต่ละอุปกรณ์เฉพาะของเขาครับอย่างวันนี้ที่มาโรงพยาบาลเห็นว่าเรามาเอายาใช่ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็สถานการณ์เองเนี่ยในพื้นที่บอกน้ำสูงประมาณสัก 1-1.2 เมตรบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าสูงระดับอกระดับเอวแล้วนี่คือหนองคายนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เราลองลงพื้นที่ไปที่ถนนประจักษ์ศิลปคมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าเมื่อวานนี้อยู่ที่ราวๆ1เมตรฮะวันนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพอาสาสมัครลงพื้นที่มาเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนเพื่อจะเอาเรือท้องแบนแบบเนี้ยไปอพยพคนที่อยู่ด้านในออกมาแต่ยังว่าฮะบางคนก็ไม่อพยพเพราะว่าห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าตอนนี้น้ำมันยังไม่สูงมากคุณออกมาตอนนี้ความเดือดร้อนมันจะยังไม่มากถูกไหมแต่ชาวบ้านก็ห่วงเรื่องของโจรขโมยนี่คือบรรยากาศในพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองเลยฮะ
ชั้นหนึ่งเนี่ยถูกท่วมไปแล้วชาวบ้านบางคนก็คือทรัพย์สินที่ขนได้ก็เอาลอยกะละมังออกมาวันนี้ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตรงขนส่งตอนกลางวันก่อนตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายลองดูตอนกลางวันนะฮะบรรยากาศน้ำท่วมระดับเอวฮะแล้วชาวบ้านก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องเดินเท้าแบบนี้ออกมาบางคนเขาบอกว่าเดินออกมาเพราะจะออกอพยพไปอยู่ที่อื่นแต่ศูนย์อพยพเนี่ยต้องเดินเท้าออกไปไกลสักนิดนึงบางส่วนก็คือขึ้นเรือของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เอาเข้ามารับแล้วนี่คือบรรยากาศขนส่งช่วงกลางวันใช่ไหมปิดฮะปิดแล้วไม่สามารถเดินทางได้กลับมาตรงนี้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะน้องแนนสิกิตรีเราอยู่พื้นที่ที่เมืองหนองคายไปดูบรรยากาศสดๆกันหน่อยเห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานีขนส่งนี่แหละกลางเมืองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเขารับมวลน้ำเข้ามาหลังจากนี้บอกจะมีมวลน้ำขนาดใหญ่เข้ามาอีกก็เฝ้าระวังว่าฝนจะตกเพิ่มไหมโขงจะเพิ่มอีกหรือเปล่าไปดูบรรยากาศกลางเมืองหนองคายกันหน่อยฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเชิญฮะแนนสิกิตรีคุณผู้ชมคะจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้ค่ะถือว่าวิกฤตแล้วนะคะในย่านตัวเมืองของจังหวัดหนองคายนี่คือถนนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนข้างบขส.นะคะจะเห็นได้ว่าไกลๆเนี่ยค่ะจะมีชาวบ้านที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินผ่านถนนนะคะจะต้องเดินผ่านมวลน้ำค่ะซึ่งตอนนี้ถนนเส้นนี้กลายเป็นคลองไปแล้วนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยจะมีความลึกที่ประมาณ30เซนติเมตรแต่หากว่าเดินไปตรงกลางซอยซึ่งกลางซอยเนี่ยจะมีสถานีบขส.ตั้งอยู่นะคะจุดนั้นเนี่ยจะสูงระดับเอวของดิฉันแล้วก็ถากเดินไปท้ายซอยค่ะก็จะไปติดกับถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่วมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าวิกฤตกว่าทุกๆวันจริงๆเพราะว่าน้ำขึ้นประมาณ10ถึง20เซนติเมตรสวัสดีค่ะพี่โอ้โหดูค่ะอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะคะถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีแนวกั้นกระสอบทรายนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านมวลน้ำโขงนะคะน้ำก็ทะลักเข้าไปในบ้านแล้วก็ในส่วนประตูบ้านนะคะก็จะมีถุงบิ๊กแบ็กอยู่พี่คะในส่วนในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าน้ำเข้าท่วมหรือยังคะน้ำเข้าท่วมแล้วค่ะตอนนี้ก็ก่ออิฐบล็อกกันอยู่แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่ซื้อมาแล้วก็มาให้เอาน้ำออกค่ะค่ะเห็นว่าวันนี้ระดับน้ำพีกว่าเมื่อวานคือขึ้นสูงใช่ค่ะขึ้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะเมื่อวานมีประมาณส่วนประมาณตรงไหนคะไม่ได้เข้ามาโซนนี้คืออยู่ด้านนอกแล้วก็ต่ำกว่าเขาค่ะอันนี้คือน้ำทะลักมาจากบริเวณริมโขงหรือว่าขุดมาตามท่อระบายน้ำน่าจะทะลักมาจากริมโขงส่วนหนึ่งแล้วก็ขุดมาตามท่อระบายน้ำส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีคลองอยู่ด้านหลังด้วยค่ะคลองที่เชื่อมต่อไปถึงวัดโพชัยค่ะอย่างตอนนี้ทำไมคนในบ้านถึงไม่อพยพย้ายออกก็เพราะว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่จำเป็นนะคะสุดท้ายค่ะพี่คะหลังน้ำลดเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็อยากให้ทางหน่วยงานของรัฐคือมาดูแลก็มีพวกทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะยังไงช่องแปดขอเป็นกำลังใจให้เราผ่านวิกฤตนี้ด้วยกันนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บรรยากาศบริเวณริมโขงค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เสริมแนวถุงกระสอบทรายที่กั้นเป็นแนวยาวตลอดริมสันเขื่อนบริเวณริมโขงหน้าวัดพระธาตุล่าหนองนะคะโดยพบว่าทางเจ้าหน้าที่มีการเสริมความแข็งแรงของเบรียร์ถุงกระสอบทรายโดยทำให้มีความสูงในวันนี้นะคะประมาณ 1.20 เมตรตลอดแนวค่ะซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงนะคะไม่สามารถที่จะไหลผ่านถุงกระสอบทรายแล้วล้นแบบเมื่อวานได้เนื่องจากตลอดแนวมีความแข็งแรงขึ้นแล้ววันนี้ก็ไม่พบว่ามีเหตุการณ์ที่เบรียร์ถุงกระสอบทรายพังทลายมาเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าปริมาณน้ำโขงนะคะยังคงมีมวลน้ำมหาศาลแม้จะไม่ไหลผ่านเบรียร์ถุงกระสอบทรายก็ตามแต่ตัวน้ำโขงได้ดันขึ้นแล้วก็ผุดจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำในบริเวณหน้าวัดพระธาตุล่าหนองเจิงนองบางส่วนค่ะเรายังได้ไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะชี้แจงให้ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายเข้าใจว่าในส่วนของแบเรียร์ถุงกระสอบทรายล่าสุดได้มีการเสริมความแข็งแรงอย่างแน่นหนาแล้วแต่ในส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมวันนี้ถึงมีปริมาณน้ำในย่านเศรษฐกิจบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรเนื่องจากว่าในตัวเมืองหนองคายนั้นมี2ถนนที่ระดับ
ต่ำกว่าแม่น้ำโขงคือถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัยซึ่งทั้งสองถนนนี้มีความต่ำจากระดับแม่น้ำโขงประมาณ 1.40 ถึง 1.50 เมตรค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องค้ำยันให้แบรีเออร์ถุงกระสอบทรายที่อยู่บริเวณตลอดแนวสันเขื่อนริมโขงแข็งแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มวลน้ำมหาศาลที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ซึ่งถ้าหากจุดนี้ค่ะมีการแตกพังทลายเมื่อไหร่นะคะในบริเวณดังกล่าวคือ2ถนนคือถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัยจะมีน้ำเข้าท่วมสูงถึงประมาณ2เมตรและ2เมตร30เซนติเมตรทันทีค่ะซึ่งตอนนี้ระดับแม่น้ำโขงก็ได้ระดับลงแล้วจากเมื่อวานนะคะประมาณ10เซนติเมตรไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการต่างๆที่ส่งกำลังมาช่วยเหลือรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีน้ำจิตน้ำใจจิตอาสามาช่วยกันเพราะว่าแบรีเออร์ตรงนี้เป็นช่วงที่ยาวมากแล้วก็น้ำโขงเนี่ยมีการไหลที่แรงพอสมควรดังนั้นแบรีเออร์ของเรานั้นจะต้องมีฐานที่กว้างแล้วก็ใช้จำนวนกระสอบทรายเป็นจำนวนมากนะครับก็เราก็จัดกำลังเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วเราก็ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเอาแบรีเออร์ที่เป็นพลาสติกและปูนของแขวงการทางมานะครับเอามาเสริมเพื่อลดแรงกระแทกของกระสอบทรายเดี๋ยวกลัวมันจะทลายลงไปครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ซ่อมเสร็จก็ไม่เกิดเหตุอีกเลยครับครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับว่าที่สถานีเชียงคานนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อประมาณบ่ายสามเนี่ยแจ้งมาว่าลดลงประมาณ30เซนและของเราเองนะครับก็ลดลงประมาณเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละประมาณเซนกว่าๆณวันนี้จากเชียงคานก็คงจะไหลมาถึงนี่อีกประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็น่าจะลงไปเรื่อยๆครับครับเนื่องจาก2วันที่ผ่านมามีมวลน้ำจากน้ำโขงจากทางเหนือเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีมวลและมีน้ำหนักมากขึ้นน้ำเนี่ยก็จะทะลักเข้าไปตามท่อระบายน้ำเข้าสู่ใจกลางเมืองดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าบางจุดนะครับก็จะมีระดับน้ำสูงขึ้นเราเองก็พยายามเอากระสอบทรายไปปิดเพื่อชะลอน้ำเข้าให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประตูน้ำบางประตูที่มีผลเราก็ได้ปิดหมดแล้วครับครับเราก็ต้องขอขอบคุณแม้ว่าระดับน้ำโขงนะคะจะลดลงจากเมื่อวาน10เซนติเมตรแต่ว่าเราก็จะเห็นความยากลำบากของชาวบ้านนะคะที่จะต้องเดินผ่านมวลน้ำนี้ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นถนนนะคะเพื่อที่จะเข้าออกบ้านแต่อย่างสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดหนองคายตอนนี้มีในตัวเมืองหนองคายที่ได้รับวิกฤตนอกจากนั้นก็ยังมีอำเภอท่าบ่อแล้วก็อำเภอศรีเชียงใหม่ทีมข่าวช่อง8ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันซึ่งนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดหนองคายค่ะขอบคุณครับแนนสิกิตรีอันนี้รายงานสดมาจากพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ใครติดตามลุยชนข่าวจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเมืองเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้หลายพื้นที่เข้าท่วมแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นเมื่อกี้นี้ชาวบ้านที่เขาบอกใช่ไหมแบรีเออร์กั้นด้านหน้าแต่ปรากฏว่าน้ำที่เข้าคือมันเอ่อตามท่อมันผุดมาจากท่อถูกไหมใช่กระสอบทรายกั้นก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมฮะเหมือนกับอีกหนึ่งคนเลยชื่อว่าคุณรุ่งทิวาอายุ79ปีฮะเป็นอดีตประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคายเป็นกู้ภัยเก่านี่แหละใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวเองบอกว่าทำงานกู้ภัยมาก็ต้องนานแล้วอยู่บ้านก็คือในพื้นที่ของหนองคายเองล่าสุดคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านหน่อยฮะคุณรุ่งทิวาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นกู้ภัยมาก่อนแล้วก็กั้นแล้วด้านหน้าบ้านเขาอะกระสอบทรายถูกไหมใช่ค่ะกระสอบทรายก็คือทำการกั้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยน้ำยังมาไม่ถึงกระสอบทรายค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเข้าบ้านพักของตัวเองระดับความสูงของน้ำก็คือประมาณครึ่งเข่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังไงเขาก็คงจะปักหลักอยู่ที่บ้านและก็อยากจะฝากกำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของจังหวัดหนองคายด้วยค่ะเข้าในบ้านแล้วค่ะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะกี่ชั่วโมงอ่ะแม่อ๋อสูงประมาณนี้แหละเมื่อวานนี้น่ะปิ่มเท้าแค่นั้นเองเข้าหลังเท้าแล้วเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาอีกเยอะทำไมเราถึงไม่ย้ายออกล่ะคะแม่จะย้ายไปไหนล่ะลูกบ้านอยู่นี่จะย้ายไปไหนนะคะห่วงบ้านก็ไม่ใช่ห่วงของมันอยู่นี่มีแต่ยกขึ้นแค่นั้นแหละลูกมีบ้านข้างนอกก็มีโจ้บอกหน่อยว่าบ้านมีไหมข้างนอกทหายแล้วลูกพวกตู้บิวอินอะไรหมดละไม่รู้จะประมวลยังไงไม่จะยังไงเราก็ซ่อมแซมอยู่ดีอะลูกไม่ซ่อมแซมก็โละมันมีปีนึงที่นกเต็นมันไหลเข้าบ้านแต่ไม่มากขนาดนี้นกเต็นก็อยู่แค่ไม่กี่วันวันเดียว2วันก็ยุบแต่นี่คงสงสัยจะนานอยู่ทางกู้ภัยเราก็มาช่วยอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนที่มาคุณผู้ชมฮะอันนี้คือตอนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็รับมือกันไม่ทันพยายามเตรียมความพร้อมแล้วถึงเป็นกู้ภัยเก่าน้ำมันก็เข้าจริงๆน้ำมาทุกทางคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเนี่ยกลางเมืองอ่ะโอ้โห
นะฮะดำแล้วกู้ภัยต้องชื่นชมจริงๆนะคุณผู้ชมอีก1ชุดที่ลงพื้นที่ไปเหมือนกันเป็นทีมเฉพาะกิจกู้ภัยใต้น้ำฮุก31นครราชสีมาเดินทางไปถึงแล้วนะฮะที่หนองคายถูกไหมใช่ค่ะมีการเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือเรื่องของภารกิจที่จะช่วยคนที่ติดอยู่กับน้ำท่วมไปช่วยอพยพฮะมีทั้งคนแก่คนชราแล้วก็เด็กผู้หญิงนี่ฮะโทษนะครับโทษนะครับเป็นการช่วยภารกิจเห็นบอกว่าเป็นคนแก่ที่ลักษณะก็คืออ่อนแรงแล้วติดน้ำถูกไหมใช่ค่ะมีบางส่วนก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของหนองคายค่ะนี่ชื่นชมฮะทุกคนเองก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งน้ำใจไปช่วยเดี๋ยวขึ้นบาร์บริจาคมาหน่อยได้ไหมฮะที่ช่อง8ปันน้ำใจเรามีการเปิดรับบริจาค ก็ต้องขอบคุณคนดูช่อง8จริงๆหลั่งไหลน้ำใจกันมาเยอะมากๆแล้วยืนยันตรงนี้ฮะเงินทุกบาทของท่านส่งตรงถึงคนดูแน่ๆแล้วคนดูก็คือผู้ประสบภัยทุกๆคนขอบคุณแทนผู้ประสบภัยแล้วก็ขอบคุณคนดูช่อง8ด้วย